สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันศุกร์หลังวันพุธรับเท่านี่นะครับอ่านจากบทอ่านพระคัมภีร์เดิมบ้างพระคัมภีร์ใหม่บ้างก็จะเป็นเหมือนกันอย่างบทอ่านบทแรกนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงร้องตะโกนให้เต็มกำลังอย่าออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงเหมือนเป่าเขาสัตว์จงประกาศให้ประชากรของเรารู้ว่าเขาได้ละเมิดจงประกาศแก่เชื้อสายของยาโคบให้เขารู้ว่าบาปที่เขาได้กระทำเขาทั้งหลายแสวงหาเราทุกวันปรารถนาจะรู้จักหนทางของเราประหนึ่งว่าเขาเป็นชาวเป็นประชากรที่ปฏิบัติความชอบธรรมนะครับและอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วยังบอกอีกว่าดูสิในวันที่ท่านทั้งหลายจำศีลอดอาหารท่านยังแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและข่มเหงคนงานทุกคนของท่านดูสิท่านจำศีลอดอาหารแต่ยังทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันชกต่อยกันอย่างอยุติธรรมการจำศีลอดอาหารดังที่ท่านทำปฏิบัตินี้จะไม่ทำให้เสียงของท่านได้ยินถึงเบื้องบนเลยหมายความว่าสวดก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะอดอาหารก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่หรือที่เป็นการจำศีลอดอาหารที่เราพอใจคือวันที่มนุษย์ละเว้นความสุขสนุกสบายก้มศีรษะลงเหมือนต้นอ้อใช้ผ้ากระสอบและขี้เถ้าปูนอนท่านจะเรียกการทำเช่นนี้ว่าเป็นการจำศีลอดอาหารและวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยกันนั้นหรือเห็นไหมครับไม่ใช่เพราะกระทำสิ่งที่ตามกฎตามเกณฑ์แต่ว่าความตั้งใจของเขาต่างหากแต่การจำศีลอดอาหารที่ต้องการก็คือการแก้โซ่ตรวนที่อาธรรมแก้สายแอกคนที่ผูกแอกใส่คอคนอื่นเนี่ยบังคับโน่นบังคับนี่ที่อย่างเช่นในพวกที่ปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยโอ้โหถ้าไม่ได้ก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยไปเตะไปต่อยอะไรต่างๆนี่ก็คือพวกที่ไม่ใช่คาทอลิกแล้วล่ะพี่น้องแต่เป็นพวกที่หวังผลประโยชน์ในโลกนี้ไม่หวังผลประโยชน์ในโลกหน้าเลยฉะนั้นการจำศีลอดอาหารที่เราต้องการคือการแก้โซ่ตรวนที่อาธรรมแก้สายรัดแอกปล่อยผู้ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระและหักแอกทุกอันแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหยนำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้านก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการออกดอกเบี้ยนี่นะพี่น้องก็เป็นการใส่แอกคนอื่นหนักหนาเหลือเกินเขาจะเป็นคาทอลิกที่มากู้หรือจะเป็นคนพุทธหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้พี่น้องได้ดูว่าพระเยซูเจ้าพูดคำเดียวสิ่งที่ท่านทำต่อคนอื่นก็ทำต่อตัวเราเองถ้าพี่น้องอยากจะได้รับชีวิตนิรันดรพี่น้องจะไม่ต้องไปออกดอกจนทำให้คนอื่นเนี่ยตายทั้งเป็นจริงไหมครับฉะนั้นในโอกาสนี้เราจะต้องพิจารณาตนเองส่วนในข้อรำพึงในวันนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ที่ถือศีลอดอาหารผู้ที่ยังไปวัดไปวาต้องพิจารณาความประพฤติของตนเองสักหน่อยว่าเขาประพฤติอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่หรือทำนองที่ว่ามือถือสากปากถือศีลซึ่งก็เป็นการบรรยายถึงคนที่ไม่ดีนั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะเป็นคริสตชนตามอุดมการณ์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับส่วนในพระวรสารสั้นมากครับวันหนึ่งบรรดาศิษย์ของจอห์นมาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่าผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะเศร้าโศกหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่ยังมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารใช่ครับพระเยซูเจ้าพยายามอธิบายให้พวกยิวเข้าใจชาวยิวโบราณนั้นจะอดอาหารด้วยสาเหตุหลายอย่างนะครับบางทีพวกเขาอดอาหารก็เพื่อจะให้พระคริสต์เจ้าได้มาเร็วๆเพื่อให้อาณาจักรของพระองค์มาถึงนี่ก็เป็นการอธิบายคำต
ตอบของพระเยซูเจ้าที่ว่าทำไมศิษย์ของท่านไม่อดอาหารเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระเมสสิอาห์เหรอพระผู้ไถ่เหรอพระอาณาจักรของพระองค์เหรอมาแล้วไงจะไปจำศีลอะไรอีกล่ะการที่ยังจำศีลมาจนถึงเวลานั้นเหมือนกับว่ามันเหมือนกับคนที่เปิดประตูแล้วประตูเปิดแล้วแต่ก็กดกริ่งอยู่นั่นแหละมันก็น่ารำคาญประตูเปิดแล้วก็เดินเข้าไปสิทำไมต้องมากดกริ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะการจำศีลของพวกฟาริสีก็คือเหมือนกันเลยก็คือเนี่ยพระอาณาจักรมาแล้วพระเยซูเจ้ามาแล้วแต่ยังบอกยังเพราะว่ายังมองไม่เห็นมองไม่เข้าใจอัศจรรย์ที่พระองค์ทำเป็นพันๆอย่างไม่เห็นสิ่งที่พระองค์สอนไม่ได้ยินเพราะว่าเขาปิดหูปิดตาปิดใจของเขาทั้งหมดพวกเราคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่จะมีวันหนึ่งที่เมื่อพระเยซูเจ้าจะมาครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นการทุกวันนี้เราก็เตรียมตัวอยู่โดยทั่วไปแล้วคริสเตียนที่ดีนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารอาทิตย์ละหนึ่งวันหนึ่งครั้งจะเป็นก่อนนี้บอกวันศุกร์แต่พวกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องวันศุกร์ถ้าการจำศีลอดอาหารแบบนี้นอกจากมันจะช่วยฝ่ายกายของเราให้มันมีเวลาที่จะไม่ทำงานหนักจนเกินไปเพราะกระเพาะเต็มนี่นะครับมันก็ยังทำให้จิตใจของเราโปร่งใสนะครับดังนั้นด้วยความหมายนี้เองที่มหาพรตของเราก็เป็นการเตรียมสำหรับการมาที่ครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าด้วยจริงไหมครับเมื่อนั้นบุญเปาโลเขียนไปหาชาคอรินก็บอกว่าเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้รับการที่รักษาจากพระองค์ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านได้ดำเนินชีวิตในมหาพรตอย่างดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์